ในวันเสาร์ที่3สิงหาปี2003สตีเฟนไบเอ็นนักวิจัยอาวุโสได้มีการเผยแพร่ว่าจากกรณีสงครามยูเครนได้แสดงให้เห็นว่านาโตบ่มีความพร้อมกระทั่งในการพิทักษ์ป้องกันดินแดนของตนเองในยุโรปขณะที่การใส่ใจอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมหึมาของสงครามนี้ก็กระทบกระเทือนถึงแผนการของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกขณะที่ว่าสาเหตุสำหรับการเหตุสงครามก็มีความแตกต่างออกไปหลากหลายแต่มันเป็นสิ่งที่ว่าบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยที่สงครามจะต้องกลายเป็นสนามทดสอบสำหรับเทคโนโลยียุทธศาสตร์และยุทธวิธีในสมรภูมิ6สงครามยูเครนก็บ่ได้มีความแตกต่างไปจากนี้ซึ่งว่าอันที่จริงในบางแง่บางมุมมันกลายเป็นตัวอย่างที่ว่านักแหน่งสัจเจนของโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับภาคด้านให้ลงมือเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในการที่ว่าเหตุสงครามสมัยใหม่ยิ่งสำหรับองค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตต้องถือเป็นข้อให้ที่ว่าสงครามนี้กลายเป็นล่างบอกเขตไว้ล่วงหน้าของเขาให้ที่ว่าจะตามมาอีกด้วยในขณะที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างสมบูรณ์แบบที่จะว่ายูเครนขาดแคลนหายแสนยานอนุภาพท่าอากาศที่ว่าสมควรต้องมีรวมทั้งบ่น่าจะนำพาตัวเองเขาไปอยู่ในตำแหน่งซึ่งว่าจะถูกถล่มโจมตีจากฝ่ายรัสเซียถ้าว่าพวกเขาเฮเซนนี่สิ่งที่ว่าสำคัญที่สุดก็เนื่องมาจากการอิงอยู่กับคำหมั่นสัญญาจากนาโตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐสมาชิกผู้นำของนาโตอย่างเซนสหรัฐซึ่งว่าทางสหรัฐและนาโตเสนอให้ความช่วยเหลือทางทหารอย่างมหาศาลคิดเป็นมูลค่าจนถึงตอนนี้ก็อยู่ประมาณ100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วแถมยังมีเพิ่มเติมต่อไปอีกหากคำนวณเฉลี่ยเป็นรายวันซึ่งว่าจะได้ตัวเลขอันน่าตื่นตะลึงที100,000,000 ดอลลาร์ต่อมือแต่ถึงมันว่าจะทุ่มเทให้กันอย่างใหญ่โตมโหฬารเช่นนี้ยูเครนก็ยังคงแถบบ่สามารถสวงซิงดินแดนซึ่งถือฝ่ายรัสเซียยึดครองกลับขึ้นมาได้อย่างเป็นสินเป็นอันและสิ่งที่เฮ็ดให้รู้สึกกังวลไปหลายกว่านั้นอีกคือเครียบยังกำลังสูญเสียทั้งกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำนวนมหึมาซึ่งว่าค่าใช้จ่ายที่ระบุเอาไว้ข้างต้นนี้ยังไม่ได้รวมเอาการตัดสินใจที่ว่าเพิ่มงบประมาณรายจ่ายด้านกลาโหมของพวกรัฐสมาชิกนาโตเองตัวอย่างเซนเมยไว้นี่โปแลนด์เพิ่มการตัดสินใจสั่งซื้อระบบป้องกันแผ่นอากาศ Patriot ใหม่ๆจากสหรัฐในราคา 15,000 ล้านดอลลาร์และอีก 12,000 ล้านดอลลาร์สำหรับเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเซ่จากโบอิ้งที่ว่าเป็นบริษัทเฮ็ดสัญญาหับเมาหับจ้างกลาโหมของสหรัฐเซ็นกันเยอรมนีกำลังสั่งซื้อระบบป้องกันแผนการแอโรของอิสราเอลในราคา 3,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งโปแลนด์นั้นยังเคยบอกด้วยว่าจะต่างงบประมาณรายจ่ายด่านกลาโหมให้อยู่ระดับเท่ากับ 4% ของ GDP ประเทศตนเองเสื่อมถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ว่าสูงกว่าสาสมาชิกนาโตรายอื่นๆอย่างไรยกเว้นเฉพาะสหรัฐเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีเพียง8ชาติจากรัฐสมาชิกนาโตทั้ง30รายซึ่งใส่ใจด้านนี้ถึงระดับ 2% ของ GDP ตามเป้าหมายซึ่งว่านาโตกำหนดเทียบของเอาไว้อย่าได้กระตามจุดสงสัยจุดหนึ่งสำหรับนาโตได้แก่การที่ว่านาโตกำลังจัดหาจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวของกับเป้าหมายต่างๆให้แก่ยูเครนโดยที่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้บางส่วนได้มาจากโดรนและอากาศยานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งว่ากำลังปฏิบัติการเหนือทะเลดำในพื้นที่น่านฟ้าระหว่างประเทศการเสนอให้ความช่วยเหลือสนิทนี้ยังรวมไปถึงระบบดาวเทียมสื่อสาร Starlink ของอีลอนมัสก์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายต่างๆโดยติดต่อโดยตรงไปถึงเครื่องสมาร์ทโฟนของพวกผู้บังคับบัญชาการทหารซึ่งว่าสามารถจะยกระดับพวกอาวุธที่ว่ามีความอัจฉริยะทางร้ายอย่างเซนวาระบบไฮมาสที่เป็นระบบจรวดและลำกล้องติดตั้งเครื่องรถบรรทุกเคลื่อนที่ได้ไวให้มีประสิทธิภาพร้ายขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันการสอดแนมจากระดับสูงก็เหตุให้มีความเป็นไปได้ที่ว่าจะสามารถเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายรัสเซียและขาดการเกี่ยวกับจุดหอนแห่งต่างๆในวิธีทางซึ่งว่าจะเหตุบ่ได้เลยในอดีตที่ผ่านมาโซคายเทวานาโตต้องสูญเสียความได้เปรียบเซนีไปถ้าหากเป็นการเหตุสงครามในขนาดขอบเขตที่ว่าใหญ่โตกว้างขวางกว่านี้โดยในสถานการณ์เช่นนั้นฝ่ายรัสเซียหรือขาซื้อไกลสำคัญอื่นๆบ่ว่าจะรายใดยอมบ่ลังเลที่ว่าจะเดินหน้าทำลายทรัพย์สินใส่ในการสอดแนมทั้งหลายกระทั่งพวกที่ว่าอยู่ในเขตน่านฟ้าระหว่างประเทศ
ถึงเป็นหัวหน้าตัวที่มีส่วนห่วงพัวพันเกี่ยวของยูยางมหาศาลโดยรวมไปถึงกองทหารปฏิบัติการพิเศษทางภาคพื้นดินเสริมกำลังเหตุนาทีเป็นทีปรึกษาแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาลาเซียก็แสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกันอย่างล้วงหลายที่ว่าจะบ่ตอบโต้ภัยคุกคามจากระดับสูงเหล่านี้อาจจะเนื่องจากว่าบ่ต้องการเห็นสงครามเทื่อนี้แผ่ลามออกไปนอกเขตแดนของยูเครนหรือว่าลาเซียเสริมว่าในสงครามยูเครนฝ่ายลาเซียยังได้เฮียนฮู้ถึงวิธีการในการเอาชนะของพวกอาวุธอัศรยะมหาเทพทั้งหลายของพวกนาโตตัวอย่างเซนวากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่องความสามารถในการซอยจรวดของระบบไฮมาร์สและเอาชนะพวกอาวุธมหาเทพทั้งหลายตลอดจนถึงโดนโดยไล่เทือโดยวิธีการที่ว่าส่งสัญญาณรบกวนการเหตุเวียกของพวกมันซึ่งว่าถูกมือนี่นาโตอยู่สภาพที่ว่าย่ำแย่ร้ายเมื่อต้องหับมือกับฟูงโดนที่ว่าถือส่งมาเถื่อละลายล่ำหรือกระทั่งการป้องกันตนเองเมื่อถูกยิงใส่ด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางหรือพิสัยไกลซึ่งว่าส่วนหนึ่งของเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากมีการใส่จ่ายงบประมาณไปในทิศทางที่ว่าผิดพลาดโดยที่พวกป้องกันพยากาศถูกละเลยหรือเอาแต่โฟกัสที่ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ซึ่งยุทธศาสตร์เป็นสำคัญซึ่งอีกด้านหนึ่งสหรัฐถือเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าย่ำแย่ร้ายในเรื่องของการป้องกันพยากาศซึ่งว่ามันบ่เพียงพอเป็นอย่างยิ่งหมดสปอร์ตในเรื่องการควบคุมให้ทั่วถึงในการป้องกันขีปนาวุธทีมโตเท่านั้นแต่ในการป้องกันขีปนาวุธทางยุทธวิธีก็เช่นเดียวกันน้ำซ้ำสหรัฐยังนำเอากองกำลังทหารของตนไปต่างประจำการในวิธีป้องกันการถูกโจมตีจากพวกขีปนาวุธหยาบๆโบฮานตลอดจนอากาศยานไฮคอนครับที่อยู่มือของพวกกลุ่มผู้ก่อการหายเท่านั้นเสียงแต่หากว่าสงครามยูเครนจบสิ้นลงในมื้อนี้สหรัฐและนาโตมีความยินดีมีความปรารถนาอย่างแท้จริงหรือบ่ที่จะยังคงงบประมาณรายจ่ายด้านกลาโหมในระดับที่ว่าสูงเอาไว้อย่างต่อเนื่องและสร้างสต็อกอาวุธเครื่องกระสุนขึ้นมาใหม่ตลอดจนปรับปรุงอาวุธต่างๆให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสหรัฐพร้อมหรือบ่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อของตนโดยยอมรับอาวุธต่างๆประเทศซึ่งอยู่ในสภาพที่ว่าพร้อมใช้งานและเริ่มต้นเอาพวกที่ว่ามาตรการทางเศรษฐกิจที่ว่าสมเหตุสมผลมาปรับสายปรับซื้อจัดแจงทางด้านกลาโหมของตนเองซึ่งว่าหนึ่งในผลลัพธ์ของสงครามยูเครนได้พ้นพิสูจน์ซึ่งว่าออกมาในทางยืนยันในเรื่องที่ว่านาโต้บ่มีความพร้อมกระทั่งในการพิทักษ์ป้องกันดินแดนของตนเองซึ่งว่าเรื่องนี้จะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเถื่อใหญ่ที่บ่อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้ภายในการเมืองและยุทธศาสตร์ของยุโรปในขณะที่ว่ายูเครนยังคงอ่อนแอลงเรื่อยๆและการประเสริฐภายในยูเครนก็สิ้นสุดลงมั่นใจได้เลยว่าทัศนคติต่างๆจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกผู้นำรุ่นปัจจุบันในยุโรปและในสหรัฐจะต้องถอยลบออกมาอยู่กลางๆแต่สิ่งที่ว่าจะเกิดขึ้นมาต่อไปจะเป็นอย่างไรยังบ่มีไผฮู้แต่ว่าสัญญาณบอกเหตุที่ว่าปรากฏให้เห็นแล้วเบิ่งจะบ่แม่นเรื่องที่ว่าแฮปปี้แน่นอน